สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีเมษและผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรค่ะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่มีผลประจำเดือนธันวาคม2563นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะมีใครบางคนอยากจะจริงจังกับคุณขึ้นมามีใครสักคนหนึ่งที่คุณผละออกมาจากเขาอยากจะจริงจังกับคุณขึ้นมามันตลปัดเพราะว่าใบแรกของเขาได้ The View of the Year การตลปัดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเป็นเปลี่ยนแปลงไปมีความรู้สึกหนึ่งที่ไม่เคยรู้สึกเอฟคิดว่าคุณและเขาห่างกันเรียบร้อยแล้วจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เคยได้สถานะและคุณต้องเป็นฝ่ายพยายามให้เกิดความรักอยู่ฝั่งเดียวแต่ไม่เคยได้อะไรจากเขาคนนี้นะคะคุณผู้ไม่เคยไม่ชัดเจนกับเขาเลยคุณชัดเจนกับเขาตลอดเวลาคุณผู้ไม่เคยไปไหนจากเขาไกลเลยคุณเป็นคนที่ไม่เคยห่างหายไปไกลจากเขามากมายขนาดนี้มันจึงทำให้ความคิดของเขาณเวลานี้ที่ไม่เคยมองเห็นคุณในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะคบหากับคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้มองเห็นความสำคัญนะคะแม้คุณจะอยู่ใกล้เขาแต่มันใกล้ในฝั่งหางตามันอยู่ในจุดบอดของสายตาแล้วก็มองไม่เห็นในจุดที่คุณยืนอยู่แม้คุณจะยืนอยู่ใกล้เขาขนาดไหนแต่ไปอยู่ในจุดที่เขามองไม่เห็นในอดีตที่ผ่านมานั้นคุณจึงปลดปล่อยตัวเองไปรู้คุณค่าของตัวเองณเวลานี้ใบแรกของคุณได้ไพ่ Judgment ใบแรกของเขาได้ไพ่ The View of the Year เป็นไพ่ Major Arcana เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเกิดคุณปลดปล่อยตัวเองออกมาคุณเหมือนถูกปลุกขึ้นมาด้วยความคิดของตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นานเพราะว่าชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่เป็นชาวธาตุไฟผู้ที่ยึดมั่นในตัวเองผู้ที่มีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะดาวประจำตัวคือดาวอังคารไม่ชอบที่จะยอมให้ใครมากดข่มให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่สำคัญไม่ชอบให้ใครมาทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีปมในหัวใจว่าตัวเองนั้นต้องเป็นรองตลอดเวลาจนต้องเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นคนที่ถูกมองไม่เห็นค่าอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ชอบเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นมาสักระยะเมื่อคุณทนอยู่ในที่ที่เขาไม่ให้ความสำคัญเช่นนั้นมาสักระยะคุณคิดว่าคุณอยากเลือกตัวเองและคุณเลือกตัวเองเด็กถือเหรียญคุณเลือกตัวเองและคุณ move on ออกมาอย่างแข็งแรงและแข็งแกร่ง Chariot move on ออกมาอย่างแข็งแกร่งคู่กับ Chariot กับ Strength คุณแข็งแกร่งอยู่แล้วใจจริงของคุณแข็งแกร่งอยู่แล้วคุณเพียงแต่อยากอยู่ตรงนั้นเพื่ออยากดูเขาเพื่ออยากพิสูจน์เขาว่าเขาจะมีความคิดอะไรขึ้นมาได้ไหมว่าควรจะให้ความสำคัญกับคุณบ้างว่าควรจะเป็นฝ่ายให้คุณค่าอะไรต่อคุณบ้างหากเขามีอะไรสักเพียงเล็กน้อยที่ทำให้คุณเห็นว่าเขานั้นคิดว่าคุณสำคัญนะและพยายามยื้อและรั้งให้คุณเอาไว้คุณก็จะไม่จากไปไหนเลยคุณต้องการแค่ความสำคัญแค่เท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้แสดงออกอะไรนะเวลานั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกรักในเวลานั้นอย่างนั้นนะคะคุณจึงปลดปล่อยตัวเองออกมาคุณจึงเลือกตัวเองคุณจึงเลือกตัวเองแล้วทีนี้ในฝั่งของเขา The View of the Year เวลาผ่านไปสักระยะเวลาหมุนไปสักระยะสิ่งอื่นๆที่เคยทำให้เขารู้สึกมีความสุขในชีวิตกลับไม่สร้างความสุขให้เขาอีกต่อไปสิ่งอื่นๆที่เขาเคยมีความสุขตอนที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ตอนที่คุณและเขายังคบหากันอยู่ตอนที่คุณและเขายัง
ใกล้ชิดกันอยู่อันที่จริงณเวลานั้นเขาเคยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสร้างความสุขให้กับเขาได้สิ่งอื่นรอบตัวที่ไม่ใช่คุณนั้นสร้างความสุขให้เขาไม่ได้สร้างความสุขให้เขาได้อย่างนั้นนะคะและคุณเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของความสุขของเขาในที่นั้นเท่านั้นแต่อันที่จริงมันไม่ใช่อันที่จริงคุณต่างหากที่ยืนหนึ่งที่เป็นตัวสร้างความสุขให้เขาในอดีตที่ผ่านมาคุณต่างหากที่เป็นส่วนสำคัญในความสุขของเขาเขามองพลาดเขามองผิดไปเขาถูกมั่นบอกบังตาอีกแล้วเขาถูกอะไรมาบังตาเขาให้เขามองเห็นสิ่งอื่นๆนั้นสำคัญยิ่งกว่าคุณทั้งที่อันที่จริงแล้วคุณต่างหากที่เป็นหลักเป็นเครื่องมือหลักในการผลิตความสุขให้กับเขาในอดีตที่ผ่านมาแต่คุณไม่เคยได้รับความสำคัญเนื่องจากคุณไม่เคยให้ความสำคัญกับตัวเองคุณไม่เคยทำตัวให้เขารู้สึกหวั่นไหวและหวาดกลัวที่จะต้องสูญเสียคุณไปได้เลยคุณอยู่ตรงนั้นยืนอย่างมั่นคงเพื่อเขาอยู่เสมอคุณยกให้เขามีความสำคัญในชีวิตคุณอยู่เสมอคุณให้ความชัดเจนกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณคุณดูแลเอาใจใส่เทคแคร์และพยายามสร้างความรักให้กับเขาก่อนที่เขาจะเป็นฝ่ายพยายามทำสิ่งนั้นให้คุณเขาจึงไม่เคยได้ยืนยันกับหัวใจตัวเองสักทีว่ารักคุณนะคะเขาจึงไม่รู้สึกว่ารักในเวลานั้นณเวลานั้นและเขาก็มีความมีอีโก้สูงด้วยนะคะ The Emperor ไพ่จักรพรรดิเขามีอีโก้สูงว่าตัวเองนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องแคร์คนเลยในอดีตที่ผ่านมาและแล้ววันหนึ่งโลกทั้งใบของเขาก็เปลี่ยนไปเขาคนที่เคยหน้าตาชื่นบานในอดีตมีความสุขกับสิ่งรอบตัวในอดีตทุกวันนี้สิ่งรอบตัวของเขาไม่อาจสร้างความสุขให้กับเขาได้อีกแล้วในตอนแรกเขาก็อาจจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนแรกเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาได้ทำอะไรลงไปแต่อีกไม่นานเขาจะได้รู้ตัวเดทแล้วก็ก้าวดาบภายในใจของเขารู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเขาเจ็บปวดมากมายจริงๆเดทแล้วก็ก้าวดาบเขาเจ็บปวดและรู้สึกจมอยู่ในกองทุกข์เหมือนตายทั้งเป็นกลางคืนเขานอนไม่หลับเขาป่วยใจเขารู้สึกว่าทำไมความเจ็บปวดที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ทำไมถึงไม่ได้ฆ่าเขาให้ตายไปได้นะทั้งที่มันควรจะเจ็บจนตายได้นะความเจ็บขนาดนี้ที่เขาได้รับณปัจจุบันนี้นะคะนั่นคือความรู้สึกของเขาที่อยู่ภายในใจและเขาอยากเหลือเกินอยากจะให้คุณให้อภัย The Hierophant แล้วก็ Judgment ในฝั่งของเขาอยากให้คุณปลดปล่อยเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาเพราะการที่คุณให้อภัยเขานั้นจะปลดปล่อยเขาออกมาจากความทุกข์ทรมานใจนั้นได้นะคะแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าเข้าหาคุณในช่วงแรกๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกลับมาเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงคุณถึงจะให้อภัยเพราะเขารู้แน่อยู่แก่ใจตัวเองดีว่าในอดีตอาจจะไม่เคยสร้างสิ่งใดๆให้กับคุณอาจจะไม่เคยสร้างความประทับใจใดๆเอาไว้ในหัวใจของคุณเลยมีแต่คุณที่เป็นฝ่ายสร้างความดีงามประทับเอาไว้ในหัวใจของเขาแต่เขาอาจจะไม่เคยทำสิ่งนั้นให้คุณเขาจึงไม่กล้าเลยที่จะกลับมาในช่วงเวลาแรกไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกลับมาได้ไม่มีกองกำลังไม่เคยสร้างฐานเสบียงไว้ในใจของคุณนะคะเขาจึงรู้สึกมันตายทั้งเป็นเพราะทำอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานั้นเขาอาจจะกล้าง้อขอคืนดีอาจจะกล้าแก้ตัวอาจจะกล้าแก้ไขอาจจะกล้าเดินเข้ามาขออภัยเพราะว่าเขามีความมั่นใจอยู่ในตัวเองอย่างลึกๆว่าเขาเคยมีคุณงามความดีต่อคนอื่นๆในอดีตของเขาเขาก็เลยกล้าแต่ทุกวันนี้เขาไม่มีเขาไม่เคยสร้างนะคะเห็นไหมว่าการเป็นคนที่แสนดีแต่คนรักของตัวเองในอดีตนั้นย่อมดีกว่าการที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อคนที่รักเลยมันมีผลอยู่เสมอเราจะมีภาพที่ติดตราตรึงใจเอาไว้ในหัวใจของเขาอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเราเองงั้นนะคะถ้าไพ่มันสลับกันคุณจะได้เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่กล้าขอคืนดีกับคนรักของตัวเองและทำไมเขาถึงไม่ให้อภัยคุณเพราะว่าคุณอาจจะไม่เคยเป็นคนรักที่แสนดีเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยเป็นคนที่แสนดีต่อใจคุณนั่นเองทีนี้ในฝั่งของคุณ
แม้คุณจะรักเขาอยู่เสมอนะคุณก็ยังไม่ได้ตัดใจไปจากเขาคุณก็ยังไม่ได้เกลียดชังเขาคุณก็ยังไม่ได้หมดรักไปจากเขาสองถ้วยแล้วก็ราชินีถือถ้วยคุณยังรักเขาอยู่เสมอคุณยังเมตตาต่อเขาอยู่เสมอแต่ให้คุณกลับไปแบบที่เขาไม่ต้องทำอะไรให้คุณได้เห็นเลยคุณก็ไม่อาจที่จะกลับไปได้คุณไม่อาจที่จะไปได้ในเวลาที่เขายังไม่ได้พยายามอะไรอย่างสุดความสามารถของเขาเพื่อยื้อให้คุณกลับไปเพื่อรั้งให้คุณกลับไปหาเขาคุณจะไม่กลับไปเองคุณจะไม่ทำอะไรเพื่อกลับไปเองหากคุณไม่ใช่คนที่ทำอะไรผิดพลาดหากคุณเป็นคนที่แสนดีอยู่เสมอจ้างให้คุณก็ไม่กลับไปอย่างนั้นนะคะแปดดาบแปดไม้เท้าไม่ใช่แปดดาบขออภัยนะคะแปดไม้เท้าใจของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณหันกลับมารักตัวเองสามถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาเป็นอิสระจากพันธนาการที่อยากจะให้เขารักอยากจะให้เขาเมตตาอยากจะให้เขาให้ความสำคัญเมื่อคุณเลิกยกให้ใครตั้งเอาไว้และทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อขอความสำคัญจากเขาไม่ต้องให้เขามาตัดสินว่าเราสำคัญหรือไม่สำคัญไม่ต้องให้เขามาคอยบอกว่ารักหรือไม่รักเราว่าเราน่ารักหรือไม่น่ารักคุณปล่อยไปเลยแล้วแต่ละช่างเขาไปคุณกลับมีความสุขมากขึ้นเพราะคุณไม่เอาคุณค่าของตัวเองไปแขวนเอาไว้ในมือของใครแล้วคุณไม่รอให้ใครมาตัดสินอะไรคุณอีกแล้วคุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แสนดียังไงเป็นคนที่น่ารักยังไงและคุณรู้ตัวเองว่าคุณคู่ควรกับคนที่ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อให้คุณรักเช่นเดียวกันอย่างนั้นนะคะคุณจะได้รู้ด้วยตัวเองว่าคุณต่างหากเป็นฝ่ายที่คนอื่นต้องพยายามและวิ่งไล่ตามไขว่คว้าเพื่อให้คุณรักนะคะในอนาคตเอฟว่าบางทีคุณอาจจะให้อภัยเขาเพราะเอฟมองเห็นว่าความผิดอย่างเดียวในเขาน่ะที่เอฟอ่านได้จากไพ่คือการที่เขามองไม่เห็นมองไม่เห็นคุณคือการที่เขาไม่รู้ใจตัวเองว่ารักคุณแต่ในอนาคตการที่คุณห่างไปและมีความสุขในชีวิตของตัวเองโดยที่คุณมีอิสระที่จะเลือกใครก็ได้เข้ามาในชีวิตณเวลานี้โดยที่คุณไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาอีกแล้วโดยที่คุณเป็นอิสระจากเขาและเขามีความสั่นคลอนทางจิตใจว่าเขาจะสูญเสียคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้หากไม่ได้พยายามสิ่งนั้นกลับยิ่งพันธนาการหัวใจของเขา The Lover ให้เขามีความเสน่หาต่อคุณอย่างมากมายความเสน่หาที่ถูกกักเก็บเอาไว้ในหัวใจที่ไม่เคยได้สัมผัสถึงณเวลานี้ทำไมณเวลานี้เขาถึงได้รู้สึกถึงมันได้อย่างท่วมท้นมากมายขนาดนี้ทำไมความรักถึงได้มาโผล่เอาณเวลานี้เวลาที่คุณเมินเฉยใส่เขาแล้วนะทำไมถึงได้ไม่พร้อมกันสักทีความรักนั้นทำไมถึงได้เกิดไม่พร้อมกันสักทีแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะเอฟคิดว่าเขาจะทำได้สำเร็จในอนาคตเขาจะวิ่งตามและพยายามจนกว่าคุณและเขาจะสมหวังในความรักกันอีกครั้งเขาจะพิสูจน์ตัวเองว่าคนคนนี้ถ้าตัวตนของเขาคือ The Emperor เขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ดีงามที่จะปกป้องดูแลเอาใจใส่คุณได้ในอนาคตแต่เขาต้องรักก่อนเขาต้องรู้สึกว่าเขารักคุณก่อนเขาถึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามนั้นให้กับคุณได้ Emperor เป็นเช่นนั้นเขาจะปกป้องดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีที่สุดแต่เขาต้องรักก่อนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนส่งเสริมให้เขามองไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองด้วยการที่คุณวิ่งตามพยายามเพื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการที่เขาไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งของมีค่าในชีวิตเขาจึงไม่ได้เห็นคุณค่านั่นเองณวันนี้เขาจึงได้รู้คุณค่าแล้วในตัวคุณแล้วว่าคุณนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เขาไม่อาจหาได้ที่ไหนแล้วนะคะและในอนาคตเขาจะสมหวังในความรักซะงั้นจากความพยายามของเขาเองจากการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดูแลปกป้องเอาใจใส่คุณได้และมันอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งแต่เอฟรู้ว่าความรักที่คุณมีต่อเขามันยังคงมีอยู่เสมอและคุณจะให้อภัยเขาในสักวันแม้ในตอนแรกคุณจะเย็นชา8ดาบแล้วก็4ดาบแม้ในตอนแรกคุณไม่ได้ให้คำตอบใดๆ
คุณไม่ให้สถานะใดๆเช่นเดียวกันดังเช่นที่เขาเคยไม่ชัดเจนกับคุณคุณก็เป็นอย่างนั้นกับเขาเช่นเดียวกันแต่เอฟรู้ว่ามันไม่ใช่การกลั่นแกล้งเอฟรู้ว่ามันไม่ใช่การเอาคืนเอฟคิดว่าคุณไม่แน่ใจในตัวเขามากกว่านะคะคุณไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความรู้สึกจริงๆของเขาจริงหรือเปล่ามากกว่าคุณเห็นไหมลองคิดดูให้ดีสิลองห้อยหัวกลับมาแล้วคิดมองโลกในมุมใหม่การที่คุณวิ่งตามเขามากมายและให้ความรักเขามากมายโดยที่เขาไม่ได้ให้ความรักตอบแทนคุณกลับมามันจะทำให้เขาก็ไม่คิดเช่นเดียวกันว่าคุณรักเขาจริงมันจะคิดเหมือนกับความคิดของเขาในหัวของเขาในสมองของเขาก็จะมีความคิดว่าคนเราจะรักกันได้ง่ายนายอะไรขนาดนั้นอย่างนั้นนะคะอยู่ๆก็มาวิ่งตามเขาอาจจะคิดว่าคุณหลงไหลเขาเขาอาจจะคิดว่านี่ไม่ใช่ความรักคุณอาจจะถูกปั่นประสาทอะไรอย่างนั้นโดยไม่ใช่ความรักจริงๆอย่างนั้นคนนี้ก็มีความคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันเหมือนที่คุณพอเขามาวิ่งตามพยายามเพื่อคุณแล้วคุณก็เลยเมินเฉยและเฉยชาเพราะคุณก็ไม่แน่ใจในใจเขาว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่าเช่นเดียวกันนั่นเองเป็นอย่างนั้นสลับความรู้สึกกันกลายเป็นฝั่งตรงกันข้ามกันนะคะแค่คุณมองโลกในมุมใหม่คุณจะได้เข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงไม่รู้สึกอะไรณเวลานั้นราชินีถือไม้เท้าแต่หลังจากที่คุณเมินเฉยและคุณเป็นตัวของตัวเองราชินีถือไม้เท้าคุณเอฟคิดว่าคุณจะได้รับความรักที่ยุติธรรมกับคุณอย่างที่สุด justice ความชัดเจนเพราะคุณชัดเจนในตัวเองราชินีถือไม้เท้าและคุณจะเป็นคนมีอิทธิพลมากกว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอฟคิดว่าคุณจะได้ถือไพ่เหนือกว่าเขาและเขายอมให้คุณเป็นอย่างนั้นด้วยแม้เขาจะรู้ว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าแล้วเขาก็ยอมเขาก็ยอมจริงจังมากเลยเขาไม่คิดว่าตัวเองจะถูกกดข่มจะตกเป็นเบี้ยล่างหรืออะไรแต่คนคนนี้กลับมีความรู้สึกว่าอยากได้แบบนั้นชอบแบบนี้อยากได้คนที่รักในตัวเองอย่างนี้อยากได้คนที่เด็ดขาดและชัดเจนในตัวเองอย่างนี้อยากได้คนที่รักตัวเองที่สุดก่อนอย่างนี้นี่แหละพออยู่ใกล้แล้วมันรู้สึกว่าไม่รู้เอฟคิดว่าเขามีความรักให้กับคนเช่นนี้เขาอยากจะรักคนที่รักในตัวเองเช่นนี้เขาอยากจะรักคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องสนใจอะไรเขามากหรอกสนใจตัวเองมีความรักในตัวเองมีความสุขในตัวเองและเมื่อคุณมีความสุขและสร้างพลังงานแห่งความสุขที่เป็นกระแสไฟอันอบอุ่นเขาก็จะอยากมาอยู่ใกล้คุณเพื่อได้รับกระแสแห่งความอบอุ่นและความสุขนั้นเช่นเดียวกันนะคะเขาจะได้รู้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องพึ่งเขาในชีวิตคุณก็มีความสุขได้แล้วคนแบบนี้จึงจะมีผู้อื่นอยากที่จะมาอยู่ใกล้เพื่อรับกระแสแห่งความสุขนั้นเช่นเดียวกันนะคะดวงตะวันดวงใหญ่คุณจะกลายเป็นดวงตะวันดวงใหญ่ The Sun แล้วก็ก้าวถ้วยคุณจะสมปรารถนาทุกอย่างที่คุณเคยเฝ้าวิงวอนร้องขออยากได้ความชัดเจนอยากได้ความรักจากนี้ไปคุณไม่ใช่คนที่จะร้องขอความรักอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นคนอื่นที่มาคอยร้องขอความรักและความอบอุ่นจากคุณมาคอยวิ่งตามพยายามทำทุกอย่างให้คุณพึงพอใจเพื่อให้คุณยื่นความรักให้กับเขาบ้างเพื่อให้คุณยื่นความอบอุ่นยื่นความสุขใจให้กับเขาบ้างคุณจะเป็นฝ่ายถูกร้องขอคุณจะเป็นฝ่ายถูกวิงวอนอ้อนวอนว่าให้เวลาต่อเขาบ้างเถิดใช้เวลากับเขาบ้างเถิดอาทิตย์นี้ออกมาพบเขาบ้างเถิดให้เขาโทรหาได้ไหมให้เขาไปรับได้ไหมอยากกินอะไรวันนี้มันจะอย่างนั้นนะคะคุณจะต้องกลายเป็นคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นฝ่ายให้ความสุขเขานะคะไม่ใช่ไปวิ่งตามเขาเพื่อให้เขาหันมามองอะไรอย่างนั้นต่อไปอนาคตนี่คือคุณราชินีแห่งธาตุไฟของแท้เลยราศีเมษนะคะไพ่ออกมาบอกอะไรอีกไพ่ออกมาบอกว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้น3ไม้เท้าอนาคตที่จะเกิดขึ้นคุณรอดูได้เลยคุณจะเป็นฝ่ายเย็นชาซะเองแม้ว่าคุณยังมีความรักต่อเขาอยู่แต่คุณก็จะเป็นฝ่ายเย็นชาซะเองหากเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันชัดเจนดีไฮพริเทสหากคุณรู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่ในมุมมืดและไม่ได้รับความสนใจใดๆเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งใดๆจากคุณเช่นเดียวกันราชไม่ใช่ราชาอัศวินถือเหรียญนี้
จะต้องทำอะไรบ้างแล้วจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณบ้างแล้วและในอนาคตเขาจะพิสูจน์ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจนคุณให้อภัยจนคุณยอมรับ The world หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง The High Priest ไพ่ของ The High Hierophant นะคะความสัมพันธ์มันจะถูกรกยกระดับไปสู่ความชัดเจนไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นจากความสั่นคลอนที่ไม่เคยมีความมั่นคงเลย8 เหรียญและ1 เหรียญนี่คือจุดเริ่มต้นที่ควรเป็นและมันจะเป็นไปเช่นนี้มันจะเริ่มต้นในจุดที่ถูกต้องที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมั่นคงความสัมพันธ์ของคุณจะได้เริ่มต้นอย่างดียิ่งขึ้นนะคะจากที่ในอดีตมันสั่นคลอนไพ่แนะนำบอกจะบอกอะไรบ้างไพ่แนะนำบอกว่าบางทีถ้าอยู่ที่ใดที่ไม่ได้รับความชัดเจนคุณควรออกมา6 ดาบคุณควรออกมาคุณควรเลือกตัวเองคุณควรเลือกตัวเองนะคะคุณควรออกมาและคงคุณค่าในตัวเองเอาไว้เพราะว่าบางทีใครคนหนึ่งเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของคุณเพราะว่าคุณก็มองไม่เห็นของตัวเองเช่นเดียวกันเมื่อคุณเดินออกมาแล้วเขาจึงจะมองเห็นอัศวินถือถ้วยแล้วก็1 ถ้วยเมื่อคุณเดินออกมาไกลๆเขาก็ถึงจะมองเห็นเพราะว่าเขาเป็นคนสายตายาวเขาเป็นคนสายตายาวอะไรที่อยู่รอบข้างเขาก็อาจจะมองไม่เห็นเมื่อคุณเดินออกมาห่างๆอยู่ให้ห่างๆเขานั่นแหละเขาจะสังเกตได้ชัดเจนและรู้ว่าเขานั้นได้ปล่อยให้สิ่งที่ดีงามนั้นได้หลุดมือเขาไปนะคะและแสงตะวันจะขึ้นอีกครั้งในฝั่งของคุณไพ่ของเดอะซันขึ้นมา2 ใบคุณได้รับความชัดเจนจริงๆนะนี่คือความชัดเจนสว่างเจิดจ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องพะวงสงสัยวิตกกังวลในคุณค่าของตัวเองอีกต่อไปแล้วนะคะต่อไปนี้ถ้าคุณเลือกตัวเองมันจะง่ายต่อคุณมันจะง่ายต่อเขาด้วยเพราะอดีตที่ผ่านมาเขาก็งงเหมือนกันรู้สึกงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ชอบพอคุณสักทีในอดีตที่ผ่านมาเขาก็รู้ด้วยนะว่าเขาเป็นคนใจร้ายในอดีตนั้นและอยากจะทำตัวใจดีกับคุณแต่ก็ฝืนความรู้สึกตัวเองทำไม่ได้เพราะในเวลานั้นยังไม่ได้รักจริงๆนะคะไพ่โคอาล่าบอกว่าโคอาล่าสปิริต has a plan จิตวิญญาณมีแผนการอยู่เสมอนี่คือแผนการของจิตวิญญาณการที่คุณเป็นคนที่แสนดีตั้งแต่แรกนั้นดีแล้วแต่แสนดีตอบแทนเขาในขณะที่เขาทำความดีงามอะไรให้กับคุณด้วยนะคะ Dear Spirit Blink a Gentle Touchการแสดงออกด้วยความแสนดีและอ่อนโยนนะความเป็นคนอ่อนโยนของคุณไม่มีอะไรเสียหายหรอกค่ะ Vulture Spirit จิตวิญญาณของอีแร้ง Nothing is what it ไม่มีอะไรจะเสียคุณไม่มีอะไรเสียแล้วทีนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณทำต่อใจเขาในอดีตนั้นมันเป็นการสะสมความรักเอาไว้แล้วมันยังไม่งอกแค่นั้นคุณได้เพราะเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างเมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงไปในใจของเขาแล้วแต่มันยังไม่ได้งอกเงยมันกำลังจะงอกและคุณกำลังจะได้รับณเวลานี้ receive with love and appreciation appreciation รับมาด้วยความรักและความชื่นชมคุณจะได้รับมาด้วยความรักและความชื่นชมจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่คุณเพาะปลูกลงไปในใจของเขาจะได้รับมาแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษบังขาบิโลฟที่รักคุณเป็นสุดที่รักแล้วนะต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณเป็นสุดที่รักอย่างสุดจิตสุดใจคุณไม่มีอะไรจะเสียเลยกับการที่คุณเป็นคนที่แสนดีในอดีตที่ผ่านมานั้นณวันนี้เขารู้สึกรักคุณมากมายจริงๆเหมือนที่เอฟอ่านได้ตอนแรกว่าทำไมอยู่ๆเนาะเขาถึงรู้สึกถึงความรักที่
อยู่ๆก็หนักแน่นขึ้นในหัวใจหนักอึ้งอยู่ในหัวใจอย่างมากมายณเวลานี้ innocent ความไร้เดียงสาความไร้เดียงสาในอดีตที่ผ่านมานั้นคุณอาจจะไร้เดียงสาในความรักคุณอาจจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรคนอื่นถึงจะรักคุณแค่มีความรู้สึกอยู่ในใจของตัวเองว่าก็ต้องทำตัวแสนดีทำตัวน่ารักต้องพยายามเพื่อให้เกิดความรักสิถึงจะได้ความรักคุณคิดว่าใจนั้นย่อมแลกกับใจได้อย่างนั้นนะคะแต่ในบางทีบางครั้งความรักก็ต้องการความเสมอภาคและเท่าเทียมเมื่อเราให้สิ่งใดกับผู้คนไปถ้าอยากให้เขามีความสุขคือคนเรามักจะเอาความสุขมาเป็นเกณฑ์ในการวัดพลังงานของความรักว่ามีความรักต่อตัวผู้หนึ่งอยู่หรือเปล่าคือเรามีความสุขไหมเมื่อได้อยู่กับเขาใครบางคนที่เป็นสุภาพบุรุษถ้าคุณเป็นผู้หญิงและเขาเป็นผู้ชายใครบางคนที่เป็นผู้ชายพลังแห่งความแมนหยางน่ะพลังแห่งต้องการที่จะเป็นคนรุกและต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทและพยายามทำอะไรเพื่อคุณเริ่มจัดการความสัมพันธ์เริ่มบริหารความสัมพันธ์ด้วยตัวเขาเองเพราะสิ่งนั้นจะทำให้เขามีความสุขสิ่งนั้นจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเติมเต็มคุณค่าในตัวเขาเองคุณยึดเอาตำแหน่งหน้าที่นั้นมาทำซะเองเลยเขาจึงไม่ได้มีความมั่นใจเลยเพราะเขาไม่มีความสุขเมื่อได้อยู่ในความสัมพันธ์และคุณก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงในอดีตที่ผ่านมาจนคุณทนไม่ไหวคุณทนไม่ไหวและคุณก็เดินออกมานั่นแหละเพราะว่าอันที่จริงก็มันไม่ใช่ธรรมชาติของคุณที่ต้องไปวิ่งตามเช่นเดียวกันหากคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เหนื่อยใจเหลือเกินคุณเหนื่อยที่จะวิ่งตามเหลือเกินคุณจึงเดินออกมาและพอเขากลับมาคุณก็ได้รู้แล้วว่าอันที่จริงความรักนั้นไม่ต้องพยายามแล้วก็จะเข้าใจไปผิดกันทุกคนก็จะเข้าใจผิดกันว่าอะไรต้องแกล้งทำเป็นไม่สนใจคนอื่นถึงจะมารักแต่อันที่จริงมันเป็นแค่แบบลูกเล่นปลายแถวอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแบบลูกเล่นปลายแถวอันที่จริงแล้วรักกันแบบคนทั่วไปรักกันนั่นแหละดีที่สุดแล้วมีความจริงใจต่อกันนั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่ต้องให้และรับในความเท่าเทียมกันเราแสนดีกับเขาเมื่อเขาแสนดีกับเราเราได้ให้เขาช่วยเหลืออะไรเราบ้างและเราได้ตอบแทนน้ำใจที่เขาช่วยเหลือนั้นด้วยความด้วยยิ้มอันแสนหวานด้วยความน่ารักด้วยคำพูดคำจาน่ารักน่ารักกับเขาตอบแทนกลับไปนั่นแหละจึงจะเป็นการส่งเสริมกันให้เกิดความรักไม่ใช่การปั่นประสาทนะคะการปั่นประสาทมันแค่ของเรียนแบบนะคะไม่ใช่ของจริงอะไรอีกคะอะไรอีกคะที่ชาวราศีเมษต้องรู้ polarity หากไม่มีความมืดก็ไม่มีความสว่างหากคุณไม่เคยเป็นคนแบบนั้นมาคุณก็ไม่รู้วิธีการเป็นที่รักอย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพราะว่าสปิริตมีแผนการจิตวิญญาณมีแผนการให้คุณได้รู้เพราะว่าคุณเป็นคนดื้อต้องโดนไม้เรียวต้องเจ็บต้องลองเจ็บถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผิดต้องลองไปกระทำเช่นนั้นไม่เชื่อฟังเชื่อในตัวเองไงต้องการทำให้รู้จริงก่อนแล้วคุณก็เจ็บจริงคุณถึงยอมเข้าใจคุณถึงยอมรับคุณถึงยอมเชื่อว่าอ๋อจริงๆแล้วเราทำผิดและเราอินโนเซนต์เหลือเกินในเรื่องของความรักในอดีตที่ผ่านมาทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณรู้วิธีการเป็นสุดที่รักจริงๆนะคะทีนี้โรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมษบ้างนะUnrequited love there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่มันไม่สมหวังเพราะว่ามันขาดแรงดึงดูดและเคมีที่มากพอมันไม่มีเคมีไออดีตที่ผ่านมาที่มันไม่สมหวังเพราะว่ามันขาดเคมีและแรงดึงดูดบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภายนอกหรือหน้าตาอะไรเลยแต่มันเกี่ยวกับว่า
ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ทำหน้าที่ของกันและกันนะคะผู้ชายคนนี้ถึงเขาจะเข้ามาจีบคุณเองตั้งแต่แรกแต่หากคุณให้ความรักกับเขาเร็วเกินไปเร็วเกินกว่าสิ่งที่เขาได้ทำให้คุณพอเขามาจีบคุณทำอะไรเพื่อคุณนิดหน่อยคุณก็ตกหลุมรักเขามากมายและแสดงออกในความรักอย่างมากมายอยากจะแต่งงานกับเขาเลยอยากจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยเข้าไปกระโจนเข้าหาเขาเลยสิ่งนั้นมันจะทำให้เขาหมดแพชชั่นหมดความหลงไหลในตัวคุณลงไปหมดความได้คิดถึงในตัวคุณลงไปเขาไม่ได้คิดถึงคุณเลยเพราะว่าคุณเอาแต่เป็นฝ่ายติดต่อหาเขาตลอดเวลาคุณต้องทำให้เขาคิดถึงคุณบ้างด้วยการไม่ต้องพูดเยอะในช่วงแรกหากยังไม่ได้ความชัดเจนอะไรคุณก็ควรวางตัวอยู่ในตำแหน่งที่สมควรแก่ความไม่ชัดเจนนั้นคือไม่ได้เป็นอะไรกันเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราควรจะอยู่ในที่ของเราอย่างนั้นนะคะจนกว่าเขาจะอยากยกระดับความสำคัญให้กับคุณจนกว่าเขาจะขอร้องขอคุณเองว่าเขาต้องการให้คุณชัดเจนกับเขาแล้วนะอะไรอย่างนั้นนะคะนะ codependency ภาวะสภาวะพึ่งพาในความรักหวยหาพึ่งพาในความรักอย่าได้เป็นฝ่ายร้องขอหวยหาเขาเป็นอันขาดเลยหากคุณเป็นผู้หญิงและนั่งเศร้าส้อยเศร้าซึมอยู่ตรงนี้หากคุณเป็นสุภาพสตรีแล้วคุณเศร้าๆอยู่ตรงนี้มันไม่น่าดูมันจะทำให้คุณกลายเป็นแบบเดิมคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่เขาร้องขอนะคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่มั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและเป็นฝ่ายที่เขาเดินเข้ามาเพื่อร้องขอความรักจากคุณหลงไหลคุณอะไรอย่างนั้นนะคะ Children และคุณต้องมีความเป็นเด็กอยู่เสมอต้องมีความเป็นแบบร่าเริงอยู่เสมออย่าอมทุกข์อย่าอมเศร้าเวลาอยู่กับเขาก็อย่าหม่นเศร้าอะไรลงไปให้ร่าเริงให้มีความเป็นเด็กให้ไม่คิดอะไรมากเวลาเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่าไปคิดอะไรมากเหมือนกับเราไม่ได้จริงจังในการจับผิดเขาอะไรอย่างนั้นมากนะคะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขามากอะไรอย่างนั้นให้อยู่ในความเป็นเพื่อนกันและไม่ผูกมัดจนกว่าเขาจะอยากผูกมัดกับเราเราอย่าเอาตัวเองไปผูกมัดไว้ที่เขาไม่อย่างนั้นเคมีจะหายไปอย่างรวดเร็วไม่อย่างนั้นแรงดึงดูดในความรักจะหายไปอย่างรวดเร็วเพราะเขาไม่ทันได้เพ้อรักคุณมากมายเหลือเกินคุณก็รักเขาก่อนแล้วทีนี้แหละเขาก็หมดรักคุณไปอย่างรวดเร็วนะคะนั่นคือสิ่งที่ขึ้นมาเตือนขึ้นมาบอกคุณว่าคุณต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้คุณจึงจะได้กลายเป็นที่รักบีโลฟเป็นสุดที่รักนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมษลัคนาเมษสัปดาห์วันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า